โอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการพิสูจน์ประพจน์โดยวิธีการแจงกรณีนะครับซึ่งคาบก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคาบเราได้เรียนเกี่ยวกับการพิสูจน์ด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการพิสูจน์โดยวิธีตรงวิธีการพิสูจน์ประพจน์โดยวิธีการหาวิธีการแย้งสลับที่แล้วก็ล่าสุดคือวิธีการหาข้อขัดแย้งนะครับซึ่งในคาบนี้นะครับครูก็จะมาพาพวกเราดูในส่วนของที่เป็นการพิสูจน์โดยการแจงกรณีนะครับซึ่งการแจงกรณีแน่นอนว่ามันจะต้องมีหลายกรณีแน่นอนนะครับเราถึงจะต้องมีการแจงออกมาตามชื่อมันนะครับซึ่งในการพิสูจน์ประพจน์ด้วยวิธีการแจงกรณีเนี่ยเราจะมีรูปแบบของประพจน์นะครับซึ่งรูปแบบของประพจน์ในที่นี้ก็คือการที่ประพจน์อยู่ในรูปของ P1 และ P2 แล้ว Q นะครับซึ่งประพจน์ถ้าประพจน์อยู่ในรูปแบบที่ครูไฮไลท์สีฟ้าไว้นะครับเราจะสามารถพิสูจน์โดยวิธีตรงได้นะครับโดยสมมติให้ P1 และ P2 เป็นจริงแล้วประพจน์ Q จะเป็นจริงนะครับทีนี้ถ้ามันขั้นด้วยเครื่องหมายและแบบนี้มันจะสามารถแจงออกมาทีละตัวได้นะครับความหมายก็คือเราจะให้ P เป็นจริงและ Q เป็นจริงขออภัยครับ P เป็นจริงและ P1 เป็นจริงและ P2 เป็นจริงได้แต่ถ้าในกรณีที่มันขั้นด้วยเครื่องหมายหรือเมื่อไหร่นะครับมันขั้นด้วยเครื่องหมายหรือเมื่อไหร่มันจะยากขึ้นนะครับคือมันจะกำหนดให้ P1 และ P1 กับ P2 เป็นจริงเลยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขั้นด้วยเครื่องหมายหรือมันเป็นจริงได้หลายกรณีนะครับเพราะถ้าขั้นด้วยเครื่องหมายหรือเราสามารถให้ค่าประพจน์ได้กี่กรณีถ้าหรือเราจะทำให้เป็นจริงได้กี่กรณีมันเป็นจริงกี่กรณีมันเป็นจริงทั้งหมด3กรณีมันจะมีกรณีเดียวที่หรือจะเป็น F ก็คือ F หรือ F นะครับซึ่งถ้ามันอยู่ในรูปแบบแพทเทิร์นตัวนี้แล้วนะครับเราจะใช้การพิสูจน์ประพจน์โดยใช้วิธีการแจงกรณีหรือว่า proof by case นะครับซึ่งใช้สำหรับการพิสูจน์ที่มีข้อกำหนดเหตุหลายๆเหตุแล้วได้ผลสรุปเดียวกันความหมายก็คือเหตุก็คือ P1 หรือ P2 ส่วนผลสรุปเดียวกันก็หมายความว่าประพจน์ Q นะครับทีนี้เรามาดูหน่อยว่าจาก P1 หรือ P2 แล้ว Q เนี่ยมันสมมูลกับประพจน์ P1 แล้ว Q และ P2 แล้ว Q ดังนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวหลักที่เราจะเอาไปใช้เพราะมันสองข้างนี้มันสมมูลกันนะครับสองข้างนี้มันสมมูลกันดังนั้นเราจะใช้ข้างไหนก็ได้ซึ่งการพิสูจน์นี้เราจะเลือกใช้ข้างขวาในการที่เป็นต้นหมายถึงว่าตั้งต้นการพิสูจน์ด้วยประพจน์ P1 แล้ว Q และ P2 แล้ว Q นะครับซึ่งเราจะพิสูจน์ประพจน์ P1 แล้ว Q และ P2 แล้ว Q แทนประพจน์ P1 หรือ P2 แล้ว Q นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามองนะครับมันจะแยกเป็นกี่กรณีแยกเป็น2กรณีนะครับซึ่งกรณีที่1จะได้ว่าเราจะพิสูจน์ประพจน์ P1 แล้ว Q เป็นจริงแล้วก็กรณีที่2เราจะพิสูจน์ประพจน์ P2 แล้ว Q เป็นจริงนะครับซึ่งเราจะพิสูจน์กรณีที่1กรณีที่2ยังไงกรณีที่1กับกรณีที่2เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของการพิสูจน์ด้วยวิธีตรงหรือวิธีการหาข้อขัดแย้งหรือวิธีการแย้งสลับที่ได้หมดเลยนะครับขั้นด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับ ซึ่งถ้าเรามองนะครับเมื่อกี้มันจะแจกแจงได้แค่2กรณีแต่ทีนี้ถ้าเรามองในรูปทั่วไป
นะครับถ้าเรามองในรูปทั่วไปนะครับจะได้เห็นว่าในเหตุเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เหตุที่1หรือ P1 ไปจนถึงเหตุที่ N ก็คือ PN แล้ว Q นะครับทีนี้เขาก็จะมาแยกกรณีเป็นกรณีที่1คือ P1 แล้ว Q และกรณีที่2คือ P2 แล้ว Q กรณีที่3จนถึง P3 แล้ว Q จนถึงกรณีที่ N PN แล้ว Q นะครับดังนั้นการพิสูจน์ประพจน์นะครับตัวเนี้ยเราจะใช้การพิสูจน์แต่ละกรณีแทนนะครับแสดงว่าโครงร่างของการพิสูจน์ในที่นี้นะครับโครงร่างของการพิสูจน์มันก็จะเป็นยังไงโครงร่างของการพิสูจน์มันก็จะเป็นจากแพทเทิร์น P1 หรือ P2 หรือ P3 หรือ PN ไปเรื่อยๆถึง PN แล้ว Q เนี่ยเราจะให้มันสมมูลกับ P1 แล้ว Q และ P2 แล้ว Q และ P3 แล้ว Q จนถึงไปเรื่อยๆจนถึง PN แล้ว Q นะครับซึ่งเริ่มต้นการพิสูจน์โดยการที่อันดับแรกให้ก้อนเนี้ยเป็นจริงก่อนนะครับก็คือ P1 แล้ว Q เป็นจริงกรณีที่2ก็คือ P2แล้ว Q เป็นจริงนะครับตามบรรทัดนี้กรณีที่3 P3 แล้ว Q ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึง PN แล้ว Q เป็นจริงนะครับซึ่งในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับว่านะครับขึ้นอยู่กับว่ากรณีไหนใช้วิธีไหนง่ายกว่ากันกรณีที่1อาจจะใช้วิธีตรงกรณีที่2อาจจะใช้วิธีแย้งสลับที่กรณีที่3อาจจะใช้วิธีหาข้อขัดแย้งนะครับซึ่งจากวิธีต่างๆพวกนี้เราจะเอามาใช้ในการพิสูจน์ประพจน์โดยวิธีการแจงกรณีได้ทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคทีนี้ให้พวกเรามาดูนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงพิสูจน์ประพจน์ถ้า A เป็นจำนวนเต็มแล้ว 3A บวก A กำลัง2เป็นจำนวนคู่นะครับทีนี้อันดับแรกนะครับเขาก็จะให้เริ่มต้นการพิสูจน์จากโครงร่างนะครับเขาก็จะให้อันดับแรกให้A เป็นจำนวนเต็มก่อนจากที่โจทย์ให้มาเลยนะครับจะได้ว่า A เป็นจำนวนคู่หรือ A เป็นจำนวนคี่ถูกไหมถ้า A เป็นจำนวนเต็มก็มันก็จะมีเต็มคู่กับเต็มคี่ใช่ไหมก็จะเป็น2กรณีแล้วทีนี้มันขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนักเรียนขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรครับหรือใช่ไหมมันขั้นด้วยเครื่องหมายหรือจากนิยามของจำนวนคู่มันก็คือ A เท่ากับ 2K นะครับนิยามของจำนวนคู่คือ A เท่ากับ 2K นิยามของจำนวนคี่คือ A เท่ากับ 2K บวก 1สำหรับบางจำนวนเต็ม K นะครับทีนี้เราก็จะมาแยกกรณีที่1กรณีที่1ก็คือ A เท่ากับ 2K เป็นจำนวน A กรณีแรกก็คือ A เป็นจำนวนคู่นิยามของมันก็คือ A เท่ากับ 2K สำหรับบางจำนวนเต็ม K นะครับเราก็จะพิสูจน์กรณีที่1เราจะพิจารณาสิ่งที่เขาให้ก็คือผลนะครับจากแบบพิจารณา3 A บวก A กำลัง2จะเท่ากับถ้าตอนนี้เรารู้ว่า A เท่ากับ 2K เราก็จะเอา 2K มาแทนในตำแหน่ง A นะครับ 2K มาแทนในตำแหน่ง Aทีนี้จัดรูปก็จะได้ว่าข้างหน้าจะได้ 6K หลังจะได้ 4K กำลัง2ทีนี้จากนิยามนะครับจากนิยามนักเรียนเห็นว่าข้างหน้าเนี้ยมันมี2อยู่ข้างหน้าเขาก็เลยดึงตัวร่วม2ออกมาไว้ข้างหน้าแล้วข้างหลังตัวนี้เป็น1วงเล็บนะครับดังนั้น 3K บวก 2K กำลัง2นะครับมันเป็นจำนวนเต็มเพราะอะไรเพราะ K เป็นจำนวนเต็มโอเคไปคูณกับตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มมันก็ย่อมเป็นจำนวนเต็มนะครับก็เลยได้ว่า 3A บวก A กำลัง2เป็นจำนวนคู่นะครับเพราะอันนี้มันคือนิยามของจำนวนคู่นะครับกรณีที่1ผ่านไปกรณีที่1เป็นจริงกรณีที่2นะครับ
กรณีที่สองก็คือ a เท่ากับ 2k บวก1นะครับเพราะ a เป็นจำนวนคี่เนาะสำหรับบางจำนวนเต็ม k เราก็จะพิจารณาเหมือนเดิมนะครับพิจารณา3 a บวก a กำลัง2จะเท่ากับเอาเห็น a ที่ไหนทีนี้เราจะเอาอะไรไปแทนเอา 2k บวก1ไปแทนนะครับก็จะได้ว่า3คูณกับ 2k บวก1บวกด้วย 2k บวก1ทั้งหมดกำลัง2ทีนี้ฝั่งนี้ก็กระจายเข้าไปก็จะได้ 6k บวก3ฝั่งนี้ก็กระจายกำลัง2สมบูรณ์ก็จะได้ 4k กำลัง2บวก 4k บวก1นะครับจัดรูปอีกนิดหน่อยก็จะเป็น4บวก 10k บวก 4k กำลัง2สังเกตว่า4 10 4ตัวเนี้ยส่วนร่วมก็คือ2สามารถดึง2ออกมาได้นะครับก็จะได้ว่า2คูณกับวงเล็บ2บวก 5k บวก 2k กำลัง2จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับจากที่เรากำหนดให้ k เป็นจำนวนเต็มไม่ว่าจะเอา k ไปคูณกับอะไรคูณกับ5หรือจะเอาไปยกกำลัง2มันก็ย่อมเป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าเนื่องจาก2บวก 5k บวก 2k กำลัง2เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น 3a บวก a กำลัง2เป็นจำนวนคู่นะครับอันนี้ผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็นจำนวนคี่โอเคจากกรณีที่1และกรณีที่2นะครับสรุปได้ว่าถ้า a เป็นจำนวนเต็มแล้ว 3a ถูกแล้วครับขออภัยครับตรงนี้ไม่ว่าจะขึ้นต้นเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่นะครับตรงนี้จัดรูปสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในฟอร์มของจำนวนคู่นะครับไม่ว่าจะกรณีที่1หรือกรณีที่2เราก็จะได้ว่า a ถ้า a เป็นจำนวนเต็มแล้ว 3a บวก a กำลัง2ก็จะเป็นจำนวนคู่นะครับอันนี้คือรูปแบบของการพิสูจน์ด้วยวิธีการแจงกรณีนะครับหรือ proof by case นะครับ